้อที่8หลังจากที่เจอข้อยากๆกันมาเยอะข้อนี้ง่ายมากเลยมีเชือกอยู่3ขดซึ่งแต่ละขดยาว35 49และ56เมตรตามลำดับถ้าจะทอนแบ่งให้เป็นเชือกสั้นๆที่ยาวเท่าๆกันแล้วจะแบ่งได้อย่างน้อยที่สุดกี่เส้นไม่ละมาสังเกตคีย์เวิร์ดกับพี่พร้อมกันเนาะมีเชือกอยู่เท่านี้หลายเส้นมาก3ขดเนี่ยแล้วจะทอนแบ่งนี่คือการอะไรหาถูกปะหารเพื่อให้เชือกต่างๆนั้นมันเท่ากันคีย์เวิร์ดที่1มาแล้วและจะแบ่งได้อย่างน้อยที่สุดกี่เส้นอย่างน้อยให้เราได้อย่างน้อยที่สุดกี่เส้นแสดงว่าเราอยากได้น้อยเส้นเราต้องตัดให้ทำไมยาวที่สุดจริงปะมาแล้ว2คีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นลากเข้าเรื่องอะไรเลยหอรอมอนั่นเองแต่ดูคำถามดีๆเขาถามว่าอย่างน้อยกี่เส้นเนาะไม่ได้ถามว่ามันต้องยาวเท่าไหร่โอเคปะเพราะฉะนั้นมาหาหอรมอก่อนว่าเชือกจะยาวที่สุดเท่าไหร่ที่เท่ากันได้ก็มีเลขอะไรบ้าง35 49แล้วก็56เห็นแบบนี้พี่ใช้ขอใช้เลข7หารเลยเนาะ75 35 77 49 78 56สิ้นสุดหรือยังเป็นหอรมอต้องหารให้ได้ทุกตัวถูกปะซึ่งมันไม่มีแล้วก็สิ้นสุดได้เลยเพราะฉะนั้นหอรมอของเราคือ7หมายความว่ายังไงหมายความว่าเชือกที่เราจะตัดอะเชือกจะต้องยาว7เมตรเท่ากันหมดเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะแบ่งให้ได้น้อยเส้นที่สุดใช่ปะจะได้เชือกน้อยเส้นที่สุดแล้วเขาถามอะไรเขาถามความยาวหรือเปล่าตอบ7ได้หรือเปล่าเขาไม่ได้ถามถูกปะเขาถามว่าจะได้อย่างน้อยที่สุดกี่เส้นดูสิขดแรกมี35หาร7เหลือกี่เส้นเหลือ5เส้นไงแล้วมีอยู่49เมตรหาร7เหลือกี่เส้นก็7เส้นไงโอเคปะตรงนี้คือจำนวนเส้นเลยจริงไหมแล้วมีอยู่56เมตรหารด้วย7เมตรเหลือกี่เส้นก็8เส้นเพราะฉะนั้นเราได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นก็จับมันมาบวกกันได้เท่าไหร่20เส้นแค่นี้เองตอบ20เส้นเนาะข้อนี้ดูดีๆให้สังเกตคีย์เวิร์ดเหมือนเดิมเหมือนตอนเราฝึกกันเลยทอนแบ่งคือการหารเพื่อให้ได้ยาวเท่าๆกันและให้ได้น้อยเส้นแสดงว่าต้องตัดให้ยาวที่สุดถูกปะก็คือการหาหอรมอนั่นเองแต่เขาไม่ได้ถามตัวหอรมอเพราะหอรมอคือความยาวของเชือกเขาถามว่าจะได้จำนวนเชือกได้อย่างน้อยที่สุดกี่เส้นเราก็ต้องเอามาตรงเนี้ยเอามาบวกกันถูกปะเอาความยาวที่มีหารความยาวของเชือกที่เราตัดได้จำนวนเส้นออกมาแล้วก็นำมาบวกกันได้เป็น20เส้นเป็นคำตอบของข้อ8เนาะถ้าน้องไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพี่จะอดกินนะเนี่ย